มาดูตัวนี้เรียนมาตั้งเยอะเพราะต้องการรู้ตัวนี้สมการของเบอร์นูลีมาดูให้ดีนะเป็นยังไงของไหลที่เคลื่อนที่เนี่ยนักเรียนครูขอกระดาษ A4 ครูสักใบสองใบมีไหมEP คืออะไรพลังงานศักย์พลังงานศักย์มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีระดับใช่ไหมถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นพลังศักย์ก็คืออะไรนะ MGS ถูกไหม EP พยายามสนใจมาหน่อยนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งถ้าครูเอา M มาหาร EP ส่วนด้วย M เท่ากับ M อะไรครับ GS อย่างนี้เราเรียกว่าพลังงานศักย์ต่อมวลต่อมวลเป็นพลังงานต่อมวลด้วยดิอันที่สองพลังงานที่เกิดจากความดันนี่ของไหลมันมีตรงนี้พลังงานความดันความดันนี่เกิดพลังงานได้ตัวนี้นะที่เป็นของไหลที่จะปีได้นักเรียนหางานเป็นไหม work หาเป็นไหมงานเท่ากับอะไรงานแรงคูณระยะทางใช่ไหมดูให้ดีนะนักเรียนงานนี่ใช่พลังงานไหมงานนี่แหละคือพลังงานพลังงานก็คืองาน ability to do work นี่คือคำว่าพลังงานขอบคุณดูต่อนะครูเอาพื้นที่หารแล้วครูก็เอาพื้นที่คูณค่าคงที่ไหม A กับ A เอาไปคูณแล้วก็ไปหารมันตัดกันก็เหลือ FS ใช่ไหมการที่ครูทำอย่างนี้ต้องการแสดงให้เรียนดูว่า F ส่วน A คือใครคืออะไรความดันถูกต้องคือตัว P พื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงถ้าเป็นทรงกระบอกก็คือปริมาตรนักเรียนจำไว้เลยนี่แหละคือพลังงานอะไรนะพลังงานที่เกิดจากความดันถ้าเป็นของไหล V ของเราเท่ากับ M ส่วน Rho ได้ไหมคือ Rho เท่ากับ M ส่วน V ก็กลับไปกลับมานี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ V ของเราเนี่ยก็คือใครนั่นเองนะ M ส่วนอะไร M ส่วน Rho ครูเอา M มาหาร W ก็ได้ W ส่วน M เท่ากับอะไรครับ P ส่วน Rho ทำไมครูทำอย่างนี้ครูต้องการให้เรียนรู้ว่า
พลังงานความดันเนี่ยต่อมวลตะกี้พลังงานศักดิ์ต่อมวลให้ต่อมวลให้หมดพลังงานตัวที่สามของไหลเคลื่อนที่ไหมถามว่าของไหลเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่มีความเร็วไหมความเร็วทำให้เกิดพลังงานพลังงานอะไรพลังงานจนเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ EK เพลังงานจนหายยังไงเป็น1 2 MV กําลัง2เรา M มหารตลอดก็ได้ EK ต่ออะไรต่อ M เท่ากับอะไรครับ V กําลัง2ส่วน2ดูสไลด์ดิเป็นไปตามที่ครูสอนนี่นะ